You Library to Podcast are listening The Library Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมมีที่ต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast ในช่วง Community um Background ครับในช่วงนี้ครับเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของอนาคตของ Homo sapiens ในพาทน,นี้เราจะมาคุยกันว่า ความสัมพันธ์และสิ่งมีชีวิตในอนาคตของเรามีคำหนึ่งครับที่ผมชอบมากจากศาสตราจารย์ยูโวโนอาร์ดีที่เขาบอกว่าเรากําลังจะกลายเป็นมนุษย์อัปเกรดครับ mm hmm. ความสัมพันธ์ของโฮโมซเปียนและสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นในยุคข,ของนักล่าสัตว์และนักหาของป่าอยู่ในรูปแบบของความเชื่อที่ว่าสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งหมดล้วนมีรูปแบบของจิตวิญญ,ญาณอยู่ครับในช่วงที่เรากําลังเป็น คนที่ล่าของป่าคนที่ล่าสัตว์เพื่อที่จะประทังชีวิตมนุษย์ครับจะทําความเคารพและเกื้อกูลระหว่างกันแม้กระทั่งสัตว์ด้วยกันเองคุณผู้ฟังอาจจะเห็นภาพการล่าสัตว์ในยุคโบราณที่เราจะต้องประกอบด้วยพิธีการขอขมาสัตว์ที่ถูกล่าแต่หลังจากนั้นครับก่อนที่การปฏิวัติทางเกษตรกรรมจะเปลี่ยนพฤติกรรมและความเชื่อของมนุษย์ให้กลายเป็นการเคารพต่อเทพเจ้าผู้มีพลังอํานาจมหาศาลที่มาพร้อมกับก,บการเปลี่ยนแปลงความคิดของการนับถือสัตว์กลายเป็นการมองว่า สิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆนั้น,น,นมีสัตว์ที่ต้อยต่ำกว่ามนุษย์อันเป็นเหตุให้สัตว์อื่นๆครับกลายเป็นว่าสัตว์เหล่านั้นจะต้องมารับใช้มนุษย์อย่างพวกเราอาจจะเป็นหมูบัวหรือไก่ครับที่จะต้องกลายมาเป็นสัตว์ที่ต้องทนทุกข์ทรมานมากที่สุดในโลกถึงแม้เราจะสามารถเพาะพันธุ์ครับให้เผาพันธุ์สัตว์เหล่านี้เพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆแต่ความทรมานของมันกลับกลายเป็นว่าสัตว์เหล่านี้จะต้องเจอความทุกข์ทรมานมากที่สุดถ้าเทียบกับสัตว์อื่นๆและหลังจากมีการปฏิวัตวติิททาาางวยศสร มันก็จะยิ่งเข้ามาซ้าเติมความโหดร้ายของมนุษย์ที่มีต่อสัตว์เหล่านั้นเข้าไปอีกครับถึงแม้ว่าในทศวรรษที่ผ่านมามนุษย์จะเริ่มหวนกลับมาให้ความสําคัญกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นแต่ต้องยอมรับเลยว่าตั้งแต่อดีตมาการเปลี่ยนแปลงความเชื่อจากที่เราเชื่อสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองเราก็เปลี่ยนไปเชื่อในพระเจ้าและหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มมีชนชั้นทางสังคมมากขึ้นและถ้าพูดถึงอนาคตครับศาสตราจารย์ได้บอกไว้ว่าในอนาคตคุณเองก็ไม่อาจรับรู้ได้เลยว่า มนุษย์เวอร์ชันอัปเกรดหรือ AI ผู้มีสติปัญญาที่หลักแหลมกว่าโฮโมเซปิสในปัจจุบันนี้จะจัดการกับพวกเราเหมือนในอดีตที่ผ่านมาหรือเปล่าพูดง่ายๆก็คือในอนาคตครับพวกเราครับอาจจะกลายเป็นหมูเป็นวัวเป็นไก่ที่กลายเป็นอาหารให้ AI ซึ่งสิ่งนี้ผมเองก็ไม่รู้คิดภาพไม่ออกเหมือนกันครับแต่คําถามที่เราจะถามกันก็คือแล้วอะไรคือสิ่งที่ทําให้เรามีความพิเศษมากกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นหากพูดถึงจุดเด่นของเราครับ อะไรคือทําให้เราแตกต่างจากสัตว์อื่นๆหากเราย้อนกลับไปในยุคที่เราใช้ความเชื่อเป็นส่วนใหญ่คําตอบจะเป็นจิตวิญญาณหรือวิญญาณของพวกเราสิ่งที่มองไม่เห็นครับที่มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่ได้ครอบครองมันเป็นเหตุให้มนุษย์มองเห็นสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเป็นเพียงร่างที่ไร้วิญญาณและสามารถย่ํายีได้ตามใจชอบแต่ถ้าอยู่ในยุคนี้ครับยุคของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคําตอบที่จะได้รับการยอมรับในปัจจุบันที่สุดก็คือจิตใจและการตระหนักรู้ครับ ปัจจุบันเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์สามารถตรวจจับกระบวนการทำงานของระบบประสาทภายในสมองของสิ่งมีชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ก็ยังไม่สามารถตรวจจับกระบวนการทำงานของจิตใจครับที่ทำให้เรารู้สึกรักโลภโกรธหรือกลัวได้เลยซึ่งหมายความว่าในตอนนี้ครับการทำความเข้าใจเกี่ยวกับพวกเราสิ่งที่ลึกลับที่สุด ที่อาจจะยังหาคําตอบไม่ได้น่าจะเป็นเรื่องของจิตใจส่วนในเรื่องอื่นๆครับการตระหนักรู้การที่เราจะมีนิสัยตามพ่อแม่การมีร่างกายตามพันธุกรรมหรือแม้แต่จากการอัปเกรดร่างกายของเราเนี่ยจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์ไปได้ถึงขั้นนั้นแล้วแต่เรื่องของจิตใจผมเองก็ยังเชื่อว่ายังมีอีกหลายอย่างที่วิทยาศาสตร์ยังค้นไม่พบมันเป็นเรื่องที่ลึกลับครับส่วนในพาร์ทสครับเราจะมาดูกันว่าถ้าเราให้ความหมายกับตัวเราวนาคตไปแล้ว แล้วโลกในอนาคตโลกใบนี้จะเป็นอย่างไรเราจะให้ความหมายกับโลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไรแต่ก่อนหนึ่งที่เราจะเข้าหัวข้อนี้ผมเองก็อยากจะถามว่าตั้งแต่เด็กๆครับเราถูกปลูกฝังให้ยึดมั่นในชาตาิรักในหลักการปกครองเชื่อมั่นในเงินและบริษัทเอาจริงๆคือศาสตราจารย์เองเขาก็ถามไว้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรจะเชื่อมั่นหรือเปล่าในปัจจุบันครับความเชื่อเรื่องเทพเจ้าและพูดผีปีศาจได้เสื่อมถอยลงไปเยอะมาก,มาก แต่โลกของเรามันกลับถูกแทนที่ด้วยเรื่องแต่งด้วยครับเรื่องแต่งเหล่านั้นมาจากมนุษย์ในยุคใหม่มากมายประเทศชาติหลักการปกครองเงินและบริษัทถามว่าสิ่งเหล่านี้มันมีชีวิตไหมแน่นอนมันไม่มีแต่เราทุกคนเชื่อมั่นครับแต่สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่จะมีอิทธิพลต่อมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเอาจริงๆแล้วเรื่องแต่งเหล่านี้ล้วนมีความสําคัญอย่างมากในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน บางทีคนสองคนที่มีความเชื่อแตกต่างกันโดยเฉพาะเรื่องของชาติและศาสนาเนี่ยอาจจะทะเลาะก,กันรุนแรงได้เลยมันจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆดังนั้นสิ่งที่เราควรจะเตือนตัวเองไว้เสมอก็คือพวกเราไม่ควรลืมว่าอะไรคือเรื่องแต่งและอะไรคือเรื่องจริงหากผมนําเนื้อหาจากหนังสือ t w e n one lessons ศาสตราจารย์เองก็ยังได้บอกไว้ว่าสิ่งที่คุณควรจะเชื่อมันควรจะมีความทุกข์ได้สมมุติว่าเราเชื่อในประเทศชาติเราเชื่อในศาสนา จริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่มีความรู้สึกสิ่งเหล่านั้นจับต้องไม่ได้สิ่งเหล่านั้นไม่มีความทุกข์ด้วยซ้ําแต่สิ่งที่มีความทุกข์ก็คือคนที่ออกไปรบเพื่อประเทศชาติเพื่อศาสนาคนเหล่านั้นแหละที่เขาจะต้องเจอความทุกข์จริงๆสิ่งที่คุณควรศรัทธาคือคนเหล่านั้นเราควรศรัทธาในมนุษย์ครับและหากในยุคนี้ครับก็จะมี2หลักการที่ขัดแย้งกันมาตลอดในยุคสมัยใหม่ก็คือศาสนากับวิทยาศาสตร์ศาสนาจะอิงไปในเรื่องของความเชื่อแต่วิทยาศาสตร์จะอิงไปในเรื่องของการค้นพบครับ แต่2ทางเลือกนี้ก็พยายามอธิบายถึงความจริงหนึ่งเดียวของโลกมนุษย์เช่นกันแต่จริงๆแล้วเราเองก็ต้องยอมรับว่าถึงแม้เราจะมีวิวัฒนาการมาอยู่ในยุคข,ของเทคโนโลยีแล้วครับแต่สําหรับมนุษย์บางกลุ่มย้านะครับว่าบางกลุ่มพวกเขาก็ยังต้องพึ่งพาศาสนาปัญหาของความขัดแย้งระหว่างศาสนาและวิทยาศาสตร์ครับเกิดขึ้นจากความขัดแย้งของความจริงบางครั้งความจริงในด้านศาสนาอาจจะไปขัดแย้งความจริงในด้านของวิทยาศาสตร์ทีนี้มันก็จะมีคําถามแล้วว่า ใครจะเชื่ออะไรมากกว่ากันซึ่งวิทยาศาสตร์ครับกำลังมีบทบาทในการปฏิเสธความจริงของศาสนาและความเชื่อต่างๆด้วยการที่มีหลักฐานที่ชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามศาสตราจารย์ยูวอลครับ เขาได้บอกไว้เลยว่าสังคมมนุษย์ไม่สามารถพึ่งพาแต่หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการปกครองมนุษย์จํานวนมหาศาลให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้เพียงอย่างเดียวสังคมครับยังต้องการหลักการทางจริยธรรมศีลธรรมหรือการใช้ความเชื่อในการอยู่ร่วมกันด้วยจากศาสนาที่คอยกาหนดว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องและอะไรคือสิ่งที่ผิดซึ่งนั่นหมายความว่าในบางความเชื่อเราอาจ ยังไม่จําเป็นต้องรู้ก็ได้เราอาจจะใช้ความเชื่อไปก่อนก็ได้เพราะว่าเรายัางไม่ค้นพบซึ่งนั่นหมายความว่าศาสนานและวิทยาศาสตร์ครับในอดีตมีความสัมพันธ์ที่จะต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าจากความคิดเห็นส่วนตัวของผมครับผมยังมองว่าต่อให้เรายังมีความเชื่อในบางเรื่องที่เรายังพิสูจน์ไม่ได้แต่ยังน้อยครับถ้าเทียบกับเมื่อก่อนพวกเราวิวัฒนาการมาไกลเหลือเกินการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ครับมีจุดกําเนิดจากการเปลี่ยนแปลงความคิดของมนุษย์ เราอาจจะเชื่อมั่นว่าพวกเราค้นพบทรัพยากรทั้งหมดของโลกแล้วหลายคนอาจจะเชื่อว่าโลกแบนเราเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกแต่เพียงผู้เดียวแต่ครับเมื่อวิทยาศาสตร์ได้เข้ามามีอิทธิพลกับมนุษย์ความโง่เขลาจึงได้กลับมาก่อตัวอีกครั้งครับเพราะเมื่อมนุษย์ทําความเข้าใจกับความจริงของโลกมากเท่าไหร่พวกเขายิ่งเจอความลึกลับและความแตกต่างมากขึ้นเท่านั้นคุณผู้ฟังลองคิดภาพง,ง่ายๆในช่วงเวลาที่ เราเรียนอะไรแรกๆมันจะมีความรู้สึกว่าเราเข้าใจเรื่องนั้นดีแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินวิทยาศาสตร์ในช่วงพื้นฐานหรือแม้แต่คณิตศาสตร์ในตอนนั้นเราอาจจะมีความมั่นใจว่ามันอาจจะเป็นของง่ายเรารู้ทุกอย่างแล้วแต่พอเราอยากจะเรียนให้มันลึกซึ้งเข้าไปอีกพอเราเห็นความแตกต่างพอเราเห็นว่าจริงๆแล้วความลึกซึ้งเหล่านั้นมันมีความลึกลับอยู่มันจะต้องใช้ทักษะสูงมากเมื่อนั้นเราจะกลับมารู้สึกว่าจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้รู้อะไรเลยก็ได้ซึ่งเรากำลังอยู่จุดนั้นครับ และถ้าในแง่ของการวิวัฒนาการหากถามว่าเราจะสามารถสร้างอัตราการเติบโตของทรัพยากรและพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างไรสิ่งน,นั้นมันคือความรู้ครับยิ่งเรามีความรู้มากเท่าไหร่เรายิ่งจะสามารถค้นพบสิ่งต่างๆได้มากขึ้นเรายิ่งมีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราจะทําให้มันเกิดขึ้นมันมีความเป็นไปได้มากขึ้นความรู้ครับจะพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของมนุษยชาติได้อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ ถ้าหากเรามองถึงผลกระทบในแง่ลบละ่ะหากมองถึงแง่ลบครับมนุษย์ในปัจจุบันกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เสพติดอัตราการเติบโตครับคุณผู้ฟังน่าจะเห็นว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเราอยากจะเติบโตให้เร็วที่สุดเราอยากจะเติบโตแซงคนรุ่นเดียวกันเราอยากจะเห็นการหมุนของโลกที่เร็วมากขึ้นเราอยากเห็นเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่เราเองก็จะต้องเจอผลกระทบที่เราได้ทําครับไม่ว่าจะเป็นมลพิษและภาวะโลกร้อน ซึ่งมันส่งผลที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเรามีหลักฐานชัดเจนครับที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์สนใจการเติบโตมากกว่าสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนเราจะเห็นว่าในประเทศบางประเทศเลือกที่จะเอาการเติบโตทางเศรษฐกิจก่อนเขาเอาสิ่งแวดล้อมไวท้ทีหลังอันนี้คุณผู้ฟังเองก็น่าจะเห็นภาพนะครับเพราะว่าเราก็เห็นในสื่อโซเชียลอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วและสิ่งที่ชัดเจนที่สุดครับคืออัตราการปล่อยก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์ที่มีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะมีการทำสัญญาระหว่างประเทศกันหลายรอบแล้วก็ตาม นี่แหละครับคือผลกระทบของการวิวัฒนาการและที่สำคัญเราอยากจะวิวัฒนาการกันเร็วเกินไปในศตรวรรษนี้อีกหนึ่งสิ่งครับที่เราควรจะตระหนักก็คือการเติบโตของเราการวิวัฒนาการของเรากำลังทำลายโลกไปในช่วงเวลาเดียวกันหรือเปล่าถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆการเติบโตของเรามันคุ้มค่าหรือไม่ที่เราจะต้องแลกมากับสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยสำคัญแต่เราอาจจะไม่รู้สึกแบบนั้น แต่เมื่อใดก็ตามครับที่สิ่งแวดล้อมเตือนเราอย่างถึงที่สุดแล้วว่าหากเรายังไม่หยุดวิพัฒนาการอย่างรวดเร็วเกินไปพวกเราจะถูกลงโทษถือเวลานั้นมันอาจจะสายเกินไปครับที่เราจะมาตระหนักในสิ่งที่เราได้มองข้ามไปนี่ก็เป็นบทเรียนจากหนังสือโฮโมดิอุสนะครับในเอพิซ d ดสอของ Humanity Background หนังสือเล่มนี้ผมสรุปมาจากสำนักพิมพ์ยิปซีนะครับเป็นหนังสือที่ผมนํามาทําเป็นซีรีส์และรู้สึกเลยว่าเราสามารถเรียนรู้เรื่องของความเป็นมนุษย์ได้เยอะมากมาก เราเข้าใจอดีตเราเข้าใจปัจจุบันเราเข้าใจสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นถึงแม้มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้น100%ซแต่เรามองเห็นแนวโน้มครับผมเชื่อเลยว่าคุณผู้ฟังเองก็น่าจะเริ่มตระหนักแล้วว่าการวิวัฒนาการของเรามันมีผลกระทบบางอย่างเกิดขึ้นด้วยแล้วผมจะยินดีมากครับหากรายการ Humanity b a c k g r o รา d ทำให้พวกเราเข้าใจตัวตนของเราจริงๆ มากน,นี่นะครับคือจุดประสงค์ที่ผมสร้างรายการนี้ขึ้นมาและวคุณผู้ฟังชอบพอดแคสต์ในเอพิโซดนี้ครับคุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามการเรียนรู้ใหม่ๆจาก The Library ได้นะครับหรือถ้าคุณผู้ฟังครับอยากเรียนรู้ให้ลึกมากขึ้นคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มน,นี้ได้จาก The l i b r a r ร Shop นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างและในวันนี้ครับได้เวลาสมควรแล้วผมและทีมงานขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณครับสวัสดีครับ